บันทึกไทยเบฟหน้านี้เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งการเสียสละกับนักบุญของคนไร้บ้านบ้านคือปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตการมีบ้านที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้ดีตามไปด้วยแต่ในสังคมปัจจุบันพบว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ทรุดโทรมผุพังด้วยเหตุนี้จรูญพัฒนะและกลุ่มจิตอาสาบ้านหลงบุญจึงถือกำเนิดเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปจรูญพัฒนะครับตัวแทนกลุ่มจิตอาสาบ้านหลงบุญเราจะทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างบ้านให้ผู้ที่ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยคือบ้านพังไม่สามารถอยู่ได้ฝนรั่วฝาบ้านไม่มีใช้ใบจากปิดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้คนที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยอ่ะมันภูมิใจครับทุกคนก็อยากจะสร้างครับเราเป็นผู้สร้างเราคือทีมช่างขอให้เอ่ยมาครับทำให้ได้ครับถูกทางสร้างไม้เขาเสร็จข้างหลังนั่นเนี่ยเขาก็ได้ดำรงชีวิตใหม่ได้ถ้าเขาดำรงแล้วเขามีความสุข10หลังร้อยหลังผมก็สร้างครับใจมากขอบพระคุณเหลือเกินที่มาช่วยเหลือคนแก่ค่ะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน